ไอ้โกดังพุที่ว่าเนี่ยนะครับอยู่ใจกลางตลาดมูโนะอยู่ใจกลางชุมชนคำถามคือปล่อยให้ตั้งโกดังเก็บพลุขนาด5ตันได้ยังไงตำรวจทหารฝ่ายปกครองไม่รู้เรื่องเลยผมก็ต้องตั้งคำถามนะผมบอกถ้างานนี้ดำเนินคดีกับเจ้าของโกดังอย่างเดียวนะผมว่าไม่แฟร์และประชาชนไม่ยอมด้วยนะครับที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นโกดังพลุตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะครับผมต้องตั้งคำถามว่าเงินมันบังตาใครหรือเปล่าหรือเงินสวยมันไปอุดปากใครหรือเปล่าและที่สำคัญเจ้าของโกดังคนนี้ปี59ก็เคยถูกจับมาแล้วนะครับนะฮะโดยกอรมน.ส่วนหน้าภาค4นะครับนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นพลุเนี่ยเข้าใจว่ามหาศาลขนาด20ตันเชียวนะใน2โกดังที่เอาห้องเช่ามาดัดแปลงเป็นที่เก็บพลุเก็บประทัดเนี่ยนะครับเก็บดอกไม้เพลิงเนี่ยก็ดังนั้นตำรวจทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้และพื้นที่ในมูโนะเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยชุกชุมแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในนราธิวาสรวมทั้งเข้าใจว่ามีอดีตนายอำเภอด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันธุรกิจผิดกฎหมายมันเยอะระบบสวยมันมีผมก็ถามไปยังท่านผบ.ตร.แล้วกันว่าจะปล่อยให้จ่าฟอร์ฟันเป็นแม่บ้านเก็บสวยส่งนายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยหรือ